ยกลงมาทักทายเด็กๆอย่างเป็นกันเองเลยคุณผู้ชมครับก็มีน้องๆขอเซลฟี่ท่านนายกบางคนเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเหมือนท่านนายกบอกว่าผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยนะนายกก็เลยบอกว่าอ่ะนี่แบบนี้เอาไปเลย2นิ้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะสลับออกสลับออกให้เลยนะสลับออกสลับได้ครับผมเชียร์ลิเวอร์พูลได้ครับผมเชียร์ลิเวอร์พูลได้ครับทีมโปรดเข้าไปหน่อยนะฮะนี่ฮะก็บรรยากาศดีเลยนะครับเด็กๆ เข้าถึงนายกอย่างใกล้ชิดเห็นมีบางช่วงนายกก็ไปทักทายเพราะนายกเป็นศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันแล้วก็มีรุ่นน้องโรงเรียนของนายกก็มารับรางวัลครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะคะพอน้องๆบอกว่าท่านผมเชียร์ลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเอาไปเลย2นิ้วนายกบอกนะคะนี่คนที่ท่านนายกอุ้มเนี่ยน้องคนนี้เป็นเด็กสาธิตปทุมวันนายกก็บอกอ๋อนี่ผมเป็นรุ่นพี่แต่น่าจะรุ่นพี่หลายปีอยู่เหมือนกันเรียกว่าเรียกลุงก็ได้ลุงนิดนะคะมาเจอลุงนิดในงานวันนี้คุณผู้ชมคะขณะเดียวกันไหนๆพูดถึงเรื่องฟุตบอลแล้วพี่ๆนักข่าวก็ไปถามท่านนายกค่ะเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กาตาร์นะคะเพราะบ้านเราเองยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เลยคุณผู้ชมก็เลยไปถามนายกบอกว่าเอาจริงผมก็อยากดูเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปพูดคุยดูอีกทั้งยังไม่ทราบว่าค่าตัวเลขลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันแน่อยากให้คนไทยได้รับชมกันค่ะเมื่อถามต่อในฐานะแฟนกีฬาฟุตบอลหากประชาชนไม่ได้ดูนายกก็คงจะทำยังไงนายกบอกว่าผมก็คงไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ก็ย้ำว่าเข้าใจอยากให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวจะมีการหารือกันแต่อย่างน้อยๆต้องมีความพยายามของรัฐบาลก่อนว่าจะสามารถทำตรงไหนอะไรได้บ้างนะคะอ่ะนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าค่ะเรียกว่ามีแต่รอยยิ้มเด็กๆมีความสุขแล้วทีนี้